มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะก็เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะไปที่มหาสรารคามแล้วก็ไปที่ร้อยเอ็ดด้วยไปดูหลากหลายปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของปัญหายาเสพติดแล้วก็นี่นอกระบบค่ะโดยทางโฆษกประจําสานักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณชัยวัชรงค์ออกมาเปิดเผยนะถึงการลงพื้นที่ไปตรวจราชการพื้นที่ภาคอีสานครั้งนี้ก็เพื่อติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ทั้งเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดที่รัฐบาลกําหนดเป็นวรระแห่งชาติที่ต้องทาอย่างจริงจังและเด็ดขาดลดจํานวนผู้เสพด้วยการบําบัดรักษาต่อยอดแก้ปัญหาผู้ผ่านการบําบัดอย่างครบวงจรรวมไปถึงปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งก็กําชับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลเป็นรูปธรรม,มตามเป้าหมายเพื่อให้ผู้เป็นหนี้นอกระบบอกออกจากวงจรหนี้อย่างแท้จริงค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและคณะจะไปติดตามการบริหารจัดการน้ําให้เพียงพอสําหรับ กับการอุปโภคบริโภคด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและรักษาระบบนิเวศโดยจะมีการพบปะพูดคุยกับประชาชนพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคเพื่อน,นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่